ทุกคนกลับมาพบกับเชมอีกครั้งนะคะกับชาชาแอนชาแนลค่ะคลิปวิดีโอของเชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าทำผมนะคะเรียนแบบซูเปอร์สตาร์ค่ะทุกคนซึ่งอินสปิเรชันของเชมในวันนี้นะคะก็คือเจนนี่แบล็คพิงค์นั่นเองค่ะก็จะออกมาลุคประมาณนี้เลยนะคะที่เชมเนี่ยกะจะก๊อปปี้ในวันนี้นะคะเชมขอเรียนแบบเป็นเจนนี่แบล็คพิงค์สักหนึ่งวันนะคะสาวกบลิงมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยลุคที่เชมจะได้เนี่ยจะออกมารอดหรือว่าร่วงนะคะยังไงเนี่ยไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะยังไงเนี่ยขอเริ่มจากการแต่งหน้าก่อนแล้วกันนะคะลุคในวันนี้จะเป็นแบบใสๆนะคะทุกคนก็ขอเริ่มจากเป็นสติ๊กฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะที่เชมชื่นชอบนะคะของ Wet n Wild เนาะ Photo Focus นะคะก็จะลงไปนะคะนี่หน้าผากนะคะแก้มจมูกนะคะแล้วก็จะแล้วเชมก็จะใช้นะคะฟองน้ำของ Wet n Wild นะคะทุกคนลงไปแบบใสหลังจากนั้นนะคะเชมก็จะขอลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดพวกรอยจุดด่างดำเนาะวันนี้เชมขอใช้ของ Maybelline Superstay นะคะสีนี่ก็จะเป็นเบอร์20นะคะสีไลท์นะคะพวกรอยสิวรอยกระอะไรต่างๆเนาะที่เราอยากจะปกปิดนะคะเชมก็จะขอใช้เป็นแป้งเจ้านางแป้งสุดเลิฟของเชมนะคะลงไปนะคะบางๆนะคะแทนหน้าแล้วอย่าลืมทาคอด้วยนะคะทุกคนต่อมานะคะเชมก็จะมาดูในส่วนของคิ้วนะคะวันนี้เนี่ยเชมขอใช้เป็นบราวน์เพนซิลนะคะยี่ห้อ MAC นะคะทุกคนสี A98 นะคะแบบแต่งเหมือนไม่ได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ประมาณนั้นเหมือนลุคแบบเอ้ยเพิ่งตื่นมาก็สวยเป๊ะเลยอะไรอย่างงี้นะแล้วด้านหลังเขาก็มีแปรงปัดให้เลยนะคะสำหรับบรัชออนนะคะเชมก็จะใช้ตัวเดิมนะคะของ Anastasia นะคะก็จะเป็นบรัชทริโอนะคะวันนี้เนี่ยเชมจะเน้นไปทางสีแบบออกส้มๆหน่อยเชมก็จะเน้นไปทางสีนี้นะคะปัดเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะขึ้นลงหลังจากนั้นนะคะเชมจะขอใช้เป็นไฮไลท์นะคะวันนี้เชมใช้ของแบรนด์มินเนอรัลนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะก็จะขอใช้เป็นสีทองทองส้มๆ2อันนี้นะคะส่วนอายแชโดว์ในวันนี้ที่เชมจะใช้นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะของ Too Faced นะคะ Marioli นะคะนี่สีที่เชมเลือกนะคะก็ขอเป็นสีแนวโทนแบบนูดๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแนวสี Love Me นะคะกับสี Frenchy นะคะนี่ตอนนี้เนาะก็จะออกไปทางแบบครีมๆส้มๆนะคะแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเชมก็จะลงสีฟรองชี่นะคะขอใช้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเชมก็จะขอเติมนะคะวิงวิงนะคะที่หัวตานิดนึงเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะนี่สีโดนัทนะคะลงไปหลังจากนั้นนะคะเชมก็จะใช้อายไลเนอร์ของสติล่านะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นรุ่น Stay All Day Waterproof นะคะก็เป็นสี Intense Black นะคะแล้วเราก็ทำอีกข้างนึงแบบเดียวกันเลยค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเชมก็จะขอดัดขนตาสักนิดนึงนะคะแบบว่าเล็กน้อยเนาะหลังจากนั้นเชมก็จะใช้มาสคาร่านะคะของ Maybelline นะคะ Push Up Angel นะคะอันนี้เนี่ยแปรงเขาจะเป็นแบบโหแบบอันเล็กมากๆนะคะแบบบางเนาะแบบ
ใสๆไม่หนาจนเกินไปนะคะที่เอ็มชอบมากในส่วนของตานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหนามใสๆเนาะหลังจากนั้นนะคะก็มาดูในส่วนของลิปกันนะคะขอบอกเลยว่าชะเอมเนี่ยไม่มีลิปสีแนวแบบว่านุ๊ดนู๊ดส้มๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแต่ว่าพอดีเนี่ยชะเอมได้แซมเปิลมานะคะของชาร์ลอตต์ทิเบอรี่นะคะซึ่งเขาก็จะมีสีแนวแบบนูนูส้มๆนะคะเชมก็เลยจะขอใช้จากอันนี้นะคะวันนี้เชมขอเลือกเป็นสีนี้แล้วกันนะคะก็จะเป็นBeach Perfect นะคะสีก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะพอแกะมานะก็สวยนะทุกคนก็ชอบนะใช้ได้เลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคแต่งหน้าใสๆในวันนี้แบบเจนี่เนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปทำผมกันต่อเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของทรงผมเนาะก็ทรงผมของเจนี่นะคะลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแนวเซอร์เหมือนแบบเอ้ยเพิ่งตื่นนอนมาผมยุ่งๆนะคะแล้วก็แบบมีความแบบหยิกๆนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเชเอมเนี่ยจะแสกกลางนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยในภาพเนี่ยแสกกลางของเจนี่เนี่ยเขาจะแสกกลางแบบยุ่งๆนิดนึงไม่ได้แบบแสกกลางตรงนะคะก็เราก็จะเรียนแบบกันนะคะก็แบบมีความแบบโค้งไปโค้งมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบยุกยิกยุกยิกไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยผมนะคะที่จะทำให้หยิกแบบเจนี่นะคะวันนี้เนี่ยเชลก็ขอใช้ของอันนี้เลยนะคะแบบเบสเฮดเป็นแบบลอนเมอร์เมดมาม่านะคะแบบฉับไวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะแบบว่าแถบๆลงไปแบบแถบๆลงไปแบบไม่ตั้งใจอะค่ะทุกคนแบบเพิ่งตื่นนะคะแบบไม่ได้มีแบบต้องเป็นระเบียบอะไรขนาดนั้นเนาะจับช่อออกมานะคะแล้วก็แถบๆไปแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมาฝั่งนี้นะคะแบบเซอร์ๆนะคะประมาณนี้นะถ้าเพื่อนสังเกตเขาก็จะเหมือนมีแบบเปียเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หยิบผมมากระจุกนึงแล้วเราก็ถักเป็นเปียสามนะคะธรรมดาหลังจากนั้นนะคะก็เอาน้ำมันเอาแว็กเอาอะไรก็ได้นะคะมาถักให้ปลายผมก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำอีกฝั่งนึงก็อาจจะแบบใหญ่หน่อยจะได้แบบใครอยากจะแบบให้เห็นชัดชัดหนึ่งเป็นแบบเจนี่ Blackpink เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมีความคล้ายเจนนี่บ้างหรือเปล่านะคะทุกคน ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแบบแต่งหน้าใสๆเนาะแล้วก็ทำผมแบบแบบหยิกนิดๆเซอร์ๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อสายเดี่ยวสีขาวแบบนี้นะคะก็เชมหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ของเชมกันนะคะถ้าใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เชมด้วยนะคะใครยังไม่ได้ subscribe อย่าลืมช่วยกด subscribe ให้เชมด้วยนะคะและใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะอยากจะมาพูดคุยกันสามารถ leave คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะและยังไงเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะวันนี้เชมขอตัวลาทุกคนไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย